บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร08กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับเป็นไงครับเชิญเลยครับครับก็ขึ้นมาชน 3,820 หลายวันอยู่เหมือนกันนะครับ 3-4 วันครับซึ่งก็ปกติของแนวโน้มไซด์เวย์นะครับเมื่อไม่ขึ้นต่อก็ฝ่ายขายก็ลองแรงขายออกมาครับวันนี้ก็ป๊อปเสร็จก็ขายหนักครับพันกว่าล้านก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ต่อเนื่องนะครับก็ประมาณ1,770ถึง 1,820 นะครับครับก็ไม่น่าจะลงเยอะนะครับเพราะว่าปอทองก็ลงมาพอสมควรนะครับหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็โตกลับขึ้นไปนะครับก็คงต้องดูดัชนีเยอะนะครับเป็นลักษณะ selective buy selective sell บางตัวดีกว่านะครับแล้วช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีแรงขายเป็นตัวมาหนักเป็นวันๆนะครับเป็นบางวันวันพวกจะมีหุ้นที่ลง 4-5% หุ้นดัชนี 50 นะครับอยู่เกือบทุกวันเลยนะครับก็ขายตัวโน้นขายตัวนี้นะครับภาพรวมก็ยังทรงๆยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภาพรวมๆนะครับเพียงแต่ว่าไม่ลงแรงไม่ขึ้นแรงแต่ว่าหลายตัวเนี่ยมีลงแรงเป็นบางตัวคุณสมพงษ์ประเมินว่าไม่น่าจะลงว่างั้นเถอะก็ลงแต่ลงไม่เยอะจะลงไม่เยอะแต่ว่าหุ้นหลายตัวบางตัวจะลงเยอะต้องเช็คดีๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในแง่ของผลประกอบการก็ออกมาหมดละนะครับจะเป็นลักษณะของการขายทำกำไรของบรรดากองทุนนะครับขายกันทีแบบหนักๆอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอยู่ๆตัวมิ้นก็ลงไป 5% BJC ลงไป 4% อะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าเขาเทขายค่อนข้างหนักนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันซับซ้อนนะคุณเอกในตัวไอตัวหุ้นในที่อยู่ในเส้น50เนี่ยส่วนใหญ่จะมี DW เป็นส่วนใหญ่ใช่ครับมันก็จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่เยอะพอสมควรนะครับว่าตัวแม่ลงตัวพุทธก็ขึ้นเยอะอะไรเงี้ยนะครับครับมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็จะมีบรรดาท่านกองทุนทั้งป๊อปเทรดเองก็เป็นเจ้าภาพในช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝรั่งเองไม่ได้อยู่ไม่ได้มาทำไม่ได้มีบทบาทอะไรนะครับครับแล้วตกขึ้นตกลงรายย่อยอ่วมเลยครับครับคุณสมพงษ์ประเมินอย่างนี้เอาตัวเลขก่อนนะในเชิงเซ็ตจะเป็นยังไงเอาในเชิงตัวเลขก่อนมันก็จะมี1,790นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยู่จริงเนี่ยก็ต้องถอยลึกลงไปหน่อยประมาณ1,770นะครับระดับต้านก็1,820บริเวณนี้นะครับมันจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆจากตอนแรกเนี่ยที่มันแข่งอยู่ระหว่าง1,760 ถึง 1,850มันก็ค่อยๆแข่งแคบลงมาในง่ายของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ที่บอกมองว่ามันไม่น่าจะซีเรียสมากเพราะว่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องนะครับก็ทิศทางกระแสฟันโฟยังคงไหลเข้าอยู่ยังไม่ได้ไหลออกนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่เข้าตลาดหุ้นเท่านั้นเองครับครับแล้วก็ครับผมมองอีกมุมนึงนะครับว่ามันกำลังปรับพอร์ตครั้งใหญ่นะครับสำหรับตัวตลาดนะครับเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวโรงไฟฟ้านี่เป็นตัวลีดขึ้นมาเลยนะครับเป็นตัวลีดขึ้นมา 4-5 ตัวเนี่ยก็มาเก็ตแคปค่อนข้างใหญ่นะครับก็ลีดดัชนีขึ้นมา200กว่า200จุดตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวลงไฟฟ้านี่โดนขายจะเสียทรงเลยนะครับช้ำนะครับแล้วก็คงจบรอบไปนะครับแล้วก็เริ่มมาเล่นตัวในประเทศนะครับก็ที่มีเด่นๆก็จะเป็นกลุ่มตัวแอดวานซ์กับตัวทรูนะครับที่มีสัญญาณซื้อทั้งคู่เลยนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนกลุ่มเล่นในปูนใหญ่ก็เริ่มมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับครับแต่ยังรอกลุ่มแบงค์ยังไม่มาครับ
ครับไอ้ซีทีนี้ชัดเจนก็คือผลประโยชน์ในเรื่องของการคาดว่าจะมีการมาตรา44ในการยืดการจ่ายใช่ไหมฮะแอดวานซ์ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเป็นเรื่องอะไรฮะแอดวานซ์กับทูครับแอดวานซ์มีเขาไปคุยกับ TOT อันหนึ่งนะผมจำอะไรไม่ได้เห็นน้องก็บีบไปฟังอยู่ว่ามันได้ประโยชน์นิดนึงนะครับในส่วนของตัวซูเองเนี่ยจะมีกำไรเฉพาะการเข้ามาปีนี้ประมาณสัก20,000 ล้านโอ้20,000 ล้านพิเศษจะขายเครือข่ายนะครับแบบเดียวกับแจ๊ดอ่ะเอาเครือข่ายเอามาตั้งกองทุนนะครับประมาณนี้นะครับก็จะกำไรประมาณ20,000 กว่าล้านนะครับซึ่งก็ฟังก็โอเคราคาหุ้นก็เลยนิวไฮในรอบหลายเดือนรอบ2ปีได้มั้งทั้งแอดวานซ์ทั้งทรูเลยนะครับดีแท็กรอบนี้ไม่เกี่ยวไม่ขึ้นเลยครับนะครับอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เรื่องของไอ้สัมปทานที่จะลดอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะก็คือถ้าเลื่อนไปคุณก็ไปเป็นมีภาระค่าดอกเบี้ยต่อกับแบงก์ต่อนะครับไม่ช่วยประโยชน์อะไรครับก็คือก็ไปจ่ายแบงก์ดอกเบี้ยแทนอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเองมากกว่าครับครับอย่างนี้ทำตัวยังไงดีเล่นหุ้นตัวไหนก็เล่นตัวที่มันมีนิวไฮเนี่ยฮะแอดวานซ์กับทรูนี่แหละอ๋อแอดวานซ์ทรูปูซิมไทยอะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นตัวเล่นนะครับกลุ่มลงไฟฟ้าต้องยอมรับว่า EA ทำเพื่อนเสียทรงหมดกันเลยหมดกันนะครับเออ EA คุณสมพลประเมินยังไงวันนี้คุณสมพลออกมาแถลงข่าวตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยคุณสมพลประเมินยังไง EA มันเด้งแรงเพราะมันลงมาแรงนะครับครับไม่ได้มีผลต่อการแถลงอะไรตรงนี้เท่าไหร่นะครับลงผมว่าลงมาจาก70 กว่าบาทลงมาเหลือ40 บาทลงแบบเด้งไป50 บาทตายเลยก็มันเป็นหุ้นดีเฟนซีฟสต็อกนะครับคือหุ้นเอาเงินปันผลแต่เนี่ยมาไล่กันแบบอย่างหุ้นปั่นเลยนะครับจาก30-40ขึ้นไป60-70มันก็กลับมาคืนสู่พื้นฐานมันก็ปกตินะครับแต่ว่ามันก็ช้ำไปเลยนะครับอีกนานเลยมีอยู่แนะนำให้จังหวะที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยขายเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับครับครับภาพอย่างนี้เลือกเล่น3ตัวอย่างนี้พอร์ตต้องยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะอาทิตย์แล้วทำท่าจะไม่ดีไม่ดีก็ขึ้นอาทิตย์นี้ทำท่าจะดีๆมันก็ลงเพราะเป็นไม่เหมาะสำหรับคนที่ถือยาวนะครับครับแบบเทรดดิ้งเฉยๆนะครับเทรดดิ้งเข้ามาเก็งกำไรนะครับเล่นรอบเร็วๆด้วยเล่นรอบเร็วขึ้นนะครับเพราะตลาดเองไม่ขายมันก็ลงกลับมาที่เดิมอ่ะหลายตัวเลยนะครับไม่ขายก็กลับมาที่เดิมกลับมาขาดทุนอีกนะครับการจัดกำไรก็เรามาขาดทุนกันใหม่อีกประมาณนี้นะครับต้องเล่นเร็วนิดนึงครับครับเล่นยากเล่นยากไม่ทันหันก็ไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้ช่วงนี้เล่นยากมากสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมคุณสมพงษ์ไม่แน่ใจยังไม่เห็นไม่ยังไม่เห็นสัญญาณบวกอะไรชัดเจนเลยอาทิตย์มันควรจะดีอาทิตย์นี้ควรจะดีก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ยังสยองที่มีการยิงเป็นหลายตัวเลยนะครับยิงทิ้งเป็นหลายตัวหลายวันหุ้นดีๆก็โดนคุบ 4-5% มีทุกวันนะครับมีทุกวันแล้วก็รู้สึกมันจะตอบสนองข่าวร้ายง่ายมากอย่างวันนี้อนันต์ก็โดนเยอะเลยนะครับครับคือเขาบอกช่วงนี้เนี่ยเล่นทางขาลงเล่นช็อตเซลล์แล้วซื้อคือง่ายกว่าเล่นทางขาขึ้นมันก็ไม่ง่ายนะก็เลยพอจะอยู่ลงจะเป็นจะตายหลุด1,770ตีกลับวันเดียว20 กว่าจุดเหมือนกันนะก็ถ้าผิดรอบก็เหนื่อยเหมือนกันพวกพุทธก็ขาดทุนเหมือนกันนะครับยากทั้งพุทธทั้งลองถึงบอกว่าตลาดมันไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งเล่นดีกว่าพวกซีเฟสพวก DW อะไรพวกเนี้ยถ้า DW เดี๋ยวนี้มันเล่นทางลงง่ายกว่าถ้าเป็นหุ้นหลายตัวนะเล่นทางลงง่ายกว่าเพราะว่ามันทุบกันทีเดียว4-5 ช่องเนี่ยมันก็มากันต่อเนื่องเลยมันก็แพนิคกันใหญ่เลยอ่ะครับครับสรุปกลยุทธ์การลงทุนเลยครับคุณสมพงษ์ครับจะเก็งกำไรช่วงสั้นถ้าไม่มีเวลาเก็งอะไรก็ปล่อยว่างๆดีกว่าอยู่เฉยๆก่อนช่วงนี้นะครับ
ครับคือได้ต้องเอาเลยนะชั่วโมงนี้ใช่ๆครับประเด็นการเมืองไทยคุณสุพงษ์ประเมินยังไงผมว่ามันยังไม่กระทบเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเหตุผลนึงที่ไม่วิ่งยาวนะครับว่าจะเป็นไปตามลบแบตหรือเปล่ามีลูกเล่นอะไรไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนั้นก็ตลาดก็ไม่ซีเรียสแต่ก็ไม่ไว้ใจเท่าไหร่ครับครับครับอ่ะชัดเจนครับคุณสมพงษ์ครับขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์ครับสมพงษ์เบญจธิวนันท์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายครับ026786761สักครู่กลับมาครับ